เรียกได้ว่างานเข้ากันเลยทีเดียวสําหรับเวียดนามเมื่อบริษัทฮิตาชิของญี่ปุ่นผู้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าคนครโฮจิมินห์ได้มีการยื่นฟ้องบริษัทรถไฟเวียดนามในเรื่องของความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับโครงการงานนี้ชาวเวียดนามหัวเสียอย่างหนักคอมเมนต์สับแปลกด่าไปจนถึงรัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามกันเลยทีเดียวคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป o u t u b ม m u สิกฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าในนครโฮจิมิน อดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้แห่งนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบกับปัญหาความล่าช้ามาโดยตลอดทั้งในเรื่องของเงินทุนและการเข้าพื้นที่ก่อสร้างซึ่งล่าสุดนะครับก็ถือว่าเวียดนามงานเข้าอีกครั้งเมื่อกลุ่มบริษัทฮิตาชิซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในนครโฮจิมินห์ได้มีการเรียกร้องเงินชดเชย157ล้านดอลลาร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทย5,500ล้านบาทจากบริษัทรถไฟเวียดนาม สืบเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการจากการรายงานของเว็บไซต์ VOA เตียนเวียนหรือว่า Voice of America ภาคภาษาเวียดนามได้มีการรายงานข่าวถึงการที่กลุ่มบริษัทฮิตาชิซึ่งเป็นผู้รับเหมาของรถไฟใต้ดินสายที่1เส้นทางบินตังเสยเตียนระยะทาง19.7กิโลเมตรจำนวน14สถานีซึ่งประสบกับปัญหาความล่าช้ามาหลายครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะมีการทดสอบเดินรถกันไปบ้างแล้วในปี2565 โดยการล่าช้าดังกล่าวนะครับทางเวียดนามได้มีการระดมทุนหลายสิบล้านดองเพื่อทําให้ผู้รับเหมาชาวญี่ปุ่นสามารถจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อก่อสร้างทางวิ่งแล้วรวมถึงระบบบารุงรักษารถไฟของโครงการโดยล่าสุดนะครับพิตชิกรุุปได้มีการฟ้องร้องบริษัทโฮจิมินซิตี้เมโทรโพลิแทนเรลเวย์ออโตริตี้หรือว่า MAUR จากความล่าช้าที่เกิดขึ้น4,124วันและได้มีการเรียกร้องความเสียหาย4,000ล้านดอง หรือว่า157ล้านดอลลาร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทย5,500ล้านบาททั้งนี้นะครับรถไฟสายดังกล่าวถ้าสร้างเสร็จก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายแรกของนครโฮจิมินห์้วยมูลค่าโครงการ62,000ล้านบาทซึ่งแต่เดิมนะครับมีกำหนดเปิดใช้งานในปี2018แล้วก็มีการขยายเวลาการก่อสร้างมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้โดยสื่อของทางเวียดนามได้มีการระบุสาเหตุของความล่าช้า ทั้งในเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาแล้วรวมถึงการระบาดของโควิดที่ผ่านมาโดยกำหนดการล่าสุดของรถไฟฟ้านครโฮจิมินห์คาดว่าจะมีการเปิดในไตรามาสที่4ของปีนี้แต่ว่าก็มีการคาดการจากหลายๆฝ่ายว่านครโฮจิมินห์คงยังไม่สามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายนี้ได้นอกจากนี้นะครับสื่อของทางเวียดนามยังได้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่านี่ไม่ใช่โครงการแรกและโครงการเดียวสําหรับโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนาม ที่ประสบกับปัญหาความล่าช้าและประสบกับปัญหาทางด้านเงินทุนซึ่งที่ผ่านมารถไฟฟ้าในกรุงฮานอยซึ่งสร้างโดยผู้รับเหมาชาวจีนก็ประสบกับปัญหาความล่าช้าถึง7ปีกับระยะทาง13กิโลเมตรแต่ว่าในที่สุดก็สามารถเปิดให้บริการได้แต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยมูลค่าการก่อสร้างที่เพิ่มจาก550ล้านดอลลาร์กลายมาเป็น860ล้านดอลลาร์ ทางนี้นะครับอดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติบุยทิอันได้มีการให้สัมภาษณ์กับเวียดนามไฟแนนซ์ว่าความจริงที่โครงการเหล่านี้ล่าช้ากว่ากําหนดเกิดจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ทําหน้าที่ของตนและยังไม่มีใครออกมารับผิดชอบและถแถลงกับสาธารณชนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าเหตุการณ์แบบนี้ดําเนินไปทุกปีจะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนอย่างร้ายแรงซึ่งสําหรับมุมมองของนายบุยทิอันนี่เองนะครับ ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามนั้นถือว่าดําเนินไปค่อนข้างช้าซึ่งจะก่อให้เกิดข้อจํากัดในการเติบโตทางเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นการขนส่งสินค้าซึ่งจะทําให้มีต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นรวมถึงความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนและรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามเอง ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นเรื่องระบบขนส่งทางรางในเวียดนามแล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่เวียดนามต้องเผชิญและถือว่าส่งผลต่อการลงทุนของบริษัทต่างชาติเป็นอย่างยิ่งก็คือปัญหาเรื่องไฟดับโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของเวียดนามนะครับซึ่งในเรื่องนี้ธนาคารโลกได้มีการประเมินผลของไฟฟ้าดับในเวียดนามซึ่งทําให้เศรษฐกิจเสียหาย1.4พันล้านเหรียญหรือคิดเป็น0.3%ของ GDP รวมถึงการผลิตของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมต่างๆในภาคเหนือก็เริ่มลดลงนะครับการจ้างงานลดลงและมีต้นทุนค่าไฟเพิ่มอีก10%ซึ่งสำหรับเรื่องไฟดับในเวียดนามนี้นะครับมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายใหม่ที่กำลังตัดสินใจเข้ามาลงทุนในเวียดนามสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายที่1ของนครโฮจิมินห์นี้นะครับได้รับการอนุมัติในปี2550และเริ่มก่อสร้างในปี2555 โดยการก่อสร้างใช้งบประมาณมากกว่า1,890ล้านดอลลาร์โดยรถไฟสายเบนแทงเสืเตียนนี้นะครับมีสถานีทั้งหมด14สถานีเป็นสถานีใต้ดิน3สถานีและสถานียกระดับ11สถานีทางนี้นะครับธนาคารโลกได้มีการกล่าวว่าการขาดโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามจะจำกัดความสามารถในการดึงดูดและรักษาน,นักลงทุนต่างชาติรวมถึงธุรกิจที่ต้องการย้ายออกจากจีนด้วย มาที่ความเห็นของชาวเวียดนามนะครับที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ voa เตียนเวียดซึ่งต่างก็แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งชาวเวียดนามจํานวนมากถึงกับหัวเสียแล้วรวมถึงตําหนิความล่าช้าของโครงการต่างๆในเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามบางรายนะครับมีการตําหนิไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลเวียดนามที่มีการคอร์รัปชันสูงซึ่งหลายท่านก็ใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วรวมถึงบางท่านก็มีการตั้งของ้อสังเกตว่า ทำไมไม่ใช้ผู้รับเหมาจากจีนซึ่งถ้าเป็นจีนโครงการคงจะเสร็จไปแล้วยกตัวอย่างเช่นชาวเวียดนามรายนี้ครับท่านนี้เขาบอกว่าคอมมิวนิสต์เวียดนามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะการเลียทุกอย่างมันจะรวดเร็วถ้ามีค่าคอมและน้ำมันหล่อลื่นดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเวียดนามจึงดำเนินไปอย่างช้าๆในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของชาวเวียดนามที่ต้องอาศัยอยู่ภายใต้าการปกครองของชาวนาคอมมิวนิสต์ ที่ยากจนและโง่เขลาท่านนี้ก็เป็นอีกท่านที่เข้ามาตําหนิพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้ได้มีการออกมาเปรียบเทียบผู้รับเหมาชาวจีนกับผู้รับเหมาชาวญี่ปุ่นนะครับโดยเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าพวกคุณก็ไม่ฟังเอาแต่พูดถึงเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับจีนรถไฟฟ้าในฮานอยเสร็จไปตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลเวียดนามกลับใช้ข้ออ้างในเรื่องความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น จีนสามารถทำโครงการใหญ่ๆในลาวและอินโดนีเซียได้สำเร็จมาปิดท้ายก็้ดยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้กันครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นฟ้องร้องรัฐธวิสา,ากิจเวียดนามในการก่อสร้างรถไฟฟ้าโฮจิมิน King of Vietnam สะกดคคาว่าสโลได้อย่างถูกต้องและคำนี้ไม่เคยหายไปจากเวียดนามครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายยสวัสดีครับ